ทัศน์แก้วมานะครับเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านกัญชานะครับแล้วก็ทำวิจัยด้านนี้มานานก็อนุญาตที่จะแนะนำเรื่องกัญชาเนี่ยมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติซึ่งเราได้ทำเป็นโมเดลหลายที่นะครับยกอย่างเช่นสกลนครโมเดลบุรีรัมย์โมเดลนะครับวันนี้ผมเองได้มาที่บุรีรัมย์เพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการวิจัยการศึกษาด้านกัญชานะเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อผู้ป่วยนะครับต่อโลกนะครับซึ่งสารในกัญชานั่นน่ะหากเราได้ศึกษานะครับองค์ความรู้เหล่านี้น่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสาร2ชนิดซึ่งจะขออนุญาตนำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจก็คือสาร THC นะครับกับสาร CBD นะครับซึ่งสาร2อย่างเนี่ยจะอยู่ในกัญชาซึ่งสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการเมานะครับเพราะนั้นเราต้องมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโรคพาร์กินสันโรคลมบ้าหมูหรือฟิลิปซี่นะครับโรคเบาหวานนะครับโรคสะเก็ดเงินและอีกหลายโรคที่มันเป็นปัญหาในปัจจุบันกัญชาเองเนี่ยจะบอกให้เลยนะครับเราใช้ทั้งแต่รากถึงทั้งหมดนะครับรากเองเนี่ยรักษากระดูกเลยนะรากเองเนี่ยมาต้มรักษากระดูกนะครับเอามาดองน้ำผึ้งก็ได้นะครับตัวรากมันเองแล้วก็เอามาสารรักษากระดูกกระดูกอะไรเนี่ยหนึ่งนะฮะโรคเกาต์นะครับโรคไขข้อเสื่อมนะครับโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นอักเสบนะฮะพวกนี้ในรากของกัญชาเนี่ยมีตัวยานี้รักษานะครับก็ช่วยการสนับสนุนเพื่อให้รัฐบาลนะครับหรือผู้มีความรู้นะครับมาช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ปลดล็อกกัญชาแล้วก็สร้างมาตรฐานในการควบคุมกัญชาเนี่ยให้มันเป็นยารักษาโรคเป็นสมุนไพรคู่บ้านคู่เมืองเรานะครับปลูกทุกบ้านได้นี่ฮะทำยังไงล่ะให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้มีอาหารที่เป็นยาในบ้านเรานะหยิบมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งยาต่างประเทศนะครับนักกระบวนการต่างๆการกรรมวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกภาคส่วนเองนะไม่ว่าเกษตรสาธารณสุขศึกษามหาไทยนะครับกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์วิจัยรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เราควรจะต้องรวบรวมให้เป็นหมวดเป็นหมู่นะครับใครรู้ความรู้ด้านปลูกนะครับก็ต้องเตรียมดินเตรียมอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเผยแพร่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะครับใครมีความรู้ในการวิจัยก็คงจะต้องมีการศึกษาให้เป็นระบบนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากแล้วก็เป็นการผลิตมูลค่ามหาศาลส่วนภาคเกษตรเห็นแล้วว่าเราปลูกข้าวเนี่ยนะดินเราเสียจากเคมีมากมายแล้วปลูกข้าวกิโลละ20บาทนะครับแต่กัญชาเนี่ยมันกิโลมันมากมายนะครับหากว่าเรามาสกัดแล้วก็ยิ่งแพงมหาศาลตรงนี้เป็นจุดgrowing ไอ้ cannabis ก็คือความหมายทางวิชาการนี่คือจะมีช่วงชั้นของการโตในแต่ละระดับไม่เท่ากันเราจะมองถึงอย่างเงี้ยเราต้องปรับแสงคือถ้าโอเพ่นเนี่ยปลูกแค่แสงเนี่ยเราจะมีตัววัดนะครับคือการศึกษากัญชาเนี่ยมันจะเรียนออนในเรื่องของการวิจัยที่ผมเน้นไปเพื่อจะได้ดอกได้เมล็ดได้ดอกที่มีคุณภาพเหมาะที่จะมาสกัดเป็นยานะครับเห็นว่าเราถ้าเราดูจากเอาต้นที่มีดอกดังนั้นเนี่ยคือต้องดูว่าตัวแกสอนตัวผู้ตัวเมียด้วยนะมันมีหลายอย่างคือถ้ามาเขาต้องการแสงในระยะกลางวันเนี่ยเพิ่นว่านี้อยู่ในอินดอร์เนี่ยคือเราก็จะมีแสงมีการปรับเดี๋ยวมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่ว่าเราต้องการให้คุณภาพของกัญชาอันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเพราะว่าถือว่าเขามาในห้องทดลองวิจัยในห้องทดลองด้านนี้ด้วยนะครับนี่คือสารกระรอกนะเดี๋ยวแล้วก็ตัวลี่หรือตัวดอกมีเมล็ดอยู่เราจะเอาเฉพาะเกสรตัวเมียแต่เป็นลี่ที่ตัวเมียเราต้องดูให้แล้วก็วันนี้อดินมาสาธิตเพื่อมาใช้ดินอินทรีย์นะฮะมาใช้ในการประโยชน์
พืชโดยเฉพาะกัญชาเนี่ยนะครับ so it's really I mean that's what everybody's using around the world it's very hard stuff that's hard to find here in Thailand I have outstanding เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับต่างชาตินะครับซึ่งมาศึกษาวิจัยเรื่องกัญชาเขาบอกเลยครับกัญชาในประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดนะครับด้วยองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟนะครับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับซึ่งจะทำให้ตัวกัญชาเนี่ยผลิตสาร THC และ CBD มาใช้ในการรักษาโรคได้ดีที่สุดนะครับท่านใช้คำว่า Thailand Stick เนี่ยก็คือวิเศษเลยนะครับว่ากัญชาในเมืองไทยเนี่ยดีมากๆหลากหลายสายพันธุ์นะครับในเมืองไทยเราเนี่ยพันธุ์กัญชาที่เหมาะที่จะปลูกพันธุ์กัญชาสาติว่านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราจะเลือกก็คือสารพันธุ์หางกระรอกนะครับและพันธุ์ตะนาวสีในสกลนครโมเดลเราก็จะใช้พันธุ์หางกระรอกเป็นหลักนี่กัญชาหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ให้ดูที่ใบนะฮะดูหยักใบนะแล้วก็ดูดอกนะครับตรงนี้สำคัญและแต่ประเภทนี้ก็จะเป็นโชว์ให้พวกเราเห็นว่าสายพันธุ์กัญชามีมากมายนะครับสังคาติว่าอีก้านะครับโพลาริสคือบ้านเราจะเน้นชาติว่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าเหมาะสำหรับพื้นดินอากาศบ้านเรานะครับและดูสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงการนำไปใช้ประโยชน์นี่เป็นความรู้ใหม่นะครับแล้วก็เราต้องการพัฒนาสายพันธุ์ให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราเนี่ยอย่างที่สกลนครก็หางกระรอกนะครับแล้วมีพันธุ์ตะนาวสีที่บุรีรัมย์ก็พันธุ์บุรีรัมย์อาจจะแล้วแต่ว่าเราจะปรับสายพันธุ์ยังไงหรือว่าวันนี้มางานบุรีรัมย์โมเดลครับกัญชาพันธุ์บุรีรัมย์ที่ซึ่งเขาก็ต้องมีการเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บุรีรัมย์และก็ทั่วโลกที่มาดูงานวันนี้คงจะได้ความรู้เรื่องสารพันธุ์กัญชาสายพันธุ์กัญชาและการแปรรูปกัญชาต่างๆเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่มาดูงานนี้นะครับรถแบบ